ครับท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมนะครับมาที่จังหวัดพิจิตรเพื่อแจกทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมาเป็นประธานในการแจกทุนการศึกษา4คนเนี่ยสําคัญทำได้เลยนะ3เล่มนี้นะครับคราวนี้ถ้ารับไปแล้ว3เล่มไปทำในโรงแช่งด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิอิวัตกิรคุณได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกราบเรียนเชิญครับที่มีจิตศรัทธามีใจกุศลมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาชาวจังหวัดพิจิตรครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์เกษมวัฒนชัยและคุณหญิงที่เคารพเรียนท่านปราโมทโชติโอเดนไลส์นำโดยท่านปิชาเราครับก็เลยเกิดมาที่อยู่ก้ามคืนกันนะครับเราเป็นจังหวัดกลางกลางมีพื้นแต่ไม่ว่าจังหวัดไหนจะร่ำรวยนะครับหรือรายได้น้อยยากจนยังไงนะคณะได้มาให้นะครับในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับแก่พวกเราชาวพิจิตรเพราะท่านมาให้แก่บุตรและลูกหลานชาวพิจิตรและการให้ของท่านก็คือการให้โอกาสให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคมของไทยเราในยุคปัจจุบันนะครับก็คงโอเคครับขอบคุณครับ